เพราะเจ้าหมาตัวนี้คุณผู้ชมฮะครับวันดีคืนดีเจ้าของเปิดประตูบ้านมาเอ้าทำไมหมาคาบอะไรมาอาหารแน่ๆอาหารแน่ๆคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเป็นอะไรไปดูภาพครับชาวบ้านแจ้งมาว่ามีหมาคาบยาบ้าเนี่ยมาก็เลยทำลายนะครับนี่เป็นยาเสพติดนะครับยาบ้าทำลายกินใช่เลยจานกระแมนท่านแล้วเนาะอันนี้ทำลายให้เห็นเลยนะครับคุณผู้ชมฮะวันดีคืนดีฮะหมาคาบยาบ้ามาเจ้าของ412เมตรไปเอามาจากไหนเนี่ยคือเอาจริงๆนะหมาตัวนี้ชื่อว่าเราเรียกเจ้าคุณละกันคูณคูณคูณอ่ะคูณ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 เจ้าคูณอ่ะเจ้าคูณนี่หน้าตาของเจ้าคูณเป็นหน้าตามันสำนึกผิดเหมือนกันนะดูถูกไหมฮะเจ้าคูณขอมือขอมือขอมือหน่อยคือคูณเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นหมาเพศผู้สีขาวอายุประมาณ2ปีมันไปคาบเขาเรียกว่าเป็นห่อมามันนึกว่าเป็นเศษอาหารไม่รู้หรอกมันไม่รู้หรอกมันดูว่าเอาไปถุงอาหารหรือเปล่ามันก็คาบมาฮะแล้วเอาไปทิ้งไว้หน้าบ้านของชาวบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านวังกกเดืออำเภอหนองยะปล้องวังสะพุงจังหวัดเลยครับทีนี้ชาวบ้านเปิดประตูบ้านออกมาเอ๊ะถุงอะไรมาวางอยู่หน้าบ้านแกะออกดีเอ้าเป็นยาบ้า412เม็ดทีนี้ดีนะที่เขามาเจอก่อนครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่มาเจอเนี่ยความซวยจะมาเกิดกับเจ้าของบ้านเขาแล้วมีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าถูกไงจริงๆเขาบอกไม่รู้เรื่องเลยพี่ถูกไหมหมามันคาบมาเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็แจ้งว่าแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเข้ามาตรวจสอบหน่อยเป็นยาบ้าจริงๆก็เผาทำลายไปแบบนี้นะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตบรางวัลให้ตอนนี้ไอ้คูณตอนนี้ตอนนี้เจ้าคูณเป็นพลหมาดีไปแล้วเป็นพลหมาดีแต่อันนี้เรานำเสนอเพราะว่าเราอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นว่าดูสิยาบ้ามันมีทุกที่แล้วเขาคาดว่าน่าจะเป็นของพวกพ่อค้ายาเสพติดนี่แหละทำหล่นเอาไว้แล้วหมามันไปเจอมันนึกว่าเป็นอาหารก็คาบมาแต่เนี่ยเจ้าคูณเนี่ยขนาดเป็นหมายังไม่รับประทานเลยนะจะอุ้ยจะไปทานได้ยังไงเดินหน้ามาสำนึกผิดเหมือนกันนะนะฮะใจนะลูกฝากคุณตำรวจฝากเจ้าหน้าที่กดขันเรื่องยาเสพติดนิดนึงนะครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้